สวัสดีครับสวัสดีในวันที่ฝนพรำนะฮะฝนตกมา3วันแล้วที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอากาศหนาวมากเวลาฝนตกนี่อากาศเย็นนะฮะประมาณสัก 16-17 องศาเซลเซียสแน่นอนว่าเวลาฝนตกเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยก็โอ้โหเติบโตงดงามสดชื่นสดใสฝุ่นควันลองต่างๆที่อยู่ในอากาศตอนนี้ก็เริ่มจางลงได้อากาศบริสุทธิ์กลับมาละเจอลมเจอฝนไปหน่อยนึงนะฮะมันก็ชะล้างเอาฝุ่นต่างๆที่มันเกาะอยู่ตามหลังคาเกาะอยู่ตามใบไม้ก็ล้างลงไปเป็นพื้นดินสดชื่นมากเดี๋ยวเรามาเก็บเลมอนบาล์มกันนะฮะผักที่เราไปซื้อมาปลูกไว้ตอนนี้โอ้โหดกมากๆโตแบบว่าเดี๋ยวให้ดูกันดีกว่าเลมอนบาล์มนะฮะมันเป็นสมุนไพรของทางฝรั่งเขาตอนนี้เรานั่งอยู่ในกระท่อมนะฮะอาจจะลมพัดหน่อยเพราะว่าลมค่อนข้างแรงมากช่วงนี้ฝนมันตกนะฮะเนี่ยฝนตกชื้นแฉะไปหมดเลยเรามานั่งกระท่อมเหมือนเดิมเพื่อที่จะมาเอาผักที่เราปลูกนะฮะเป็นสมุนไพรฝรั่งเลมอนบาล์มจะไปปั่นนะครับสรรพคุณมันเยอะมากนะมันแก้หวัดแก้อาการหนาวไวรัสต่างๆที่มันอยู่ภายในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะขจัดนะครับผมเลมอนบาล์มกลิ่นมันจะเหมือนกับตะไคร้กับมะนาวปนกันเนี่ยเป็นกลิ่นเฉพาะนะฮะมันเหมือนสาระแหน่แต่ว่ามันไม่ใช่ซะทีเดียวอยากให้ดูใกล้ๆไหมลักษณะมันดูดกมากนะอันนี้นะฮะเลมอนบาล์มมันดกมากมันปลูกอะไรก็ขึ้นนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะมี2ต้นอันนี้อีกต้นนึงต้นนี้ก็ดกเหมือนกันพอยิ่งเราตัดกิ่งมันเนี่ยยิ่งตัดยอดมันเนี่ยมันก็ยิ่งป่งยิ่งแทงยอดออกไปเรื่อยๆเนี่ยลักษณะนะหอมมากหอมจริงๆเลมอนบาล์มเนี่ยผมยังชอบเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็ไปปั่นน้ำดื่มกันนะครับความจริงเขาบอกว่าทำชาก็ดีนะชาใบสดๆนี่แหละมันก็ช่วยในการผ่อนคลายทำให้สงบผ่อนคลายนะครับไอ้สมุนไพรพวกนี้เนี่ยมันขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำเราก็ต้องกินนะฮะถ้าไม่กินมันก็จะโตไปเรื่อยๆแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆต้นนี้เสร็จแล้วนะฮะมาต้นนี้ต่อลมพัดมาแต่ละทีก็อากาศหนาวต้องบอกว่าอากาศหนาวนะผมจะตัดกิ่งนี้นะนี่ครับผมตัดกิ่งนี้นี่นะฮะเราตัดไปเรื่อยๆเฉพาะกิ่งใหญ่ๆมันบรรยากาศเรานั่งอยู่บนกระท่อมแล้วก็มองออกไปนะฮะสายฝนโปรยปรายในช่วงที่ฝนตกไอ้ขวดน้ำตรงนั้นที่เราเห็นนั้นน่ะเป็นน้ำที่ผมเตรียมไว้จะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตรงนั้นนะยังไม่ได้ทำเลยฝนตกมันต้องรอให้แดดออกก่อนครับแล้วก็ผักเลิน3กระถางดกมากผักเลินนี่ข้างล่างอีกเดี๋ยวรอฝนหยุดว่าจะเก็บไปปั่นแล้วก็เอาไปแกงเหมือนกันนะครับติดฝนอยู่ในกระท่อมนะฮะกับการมาตัดนี่เลมอนบาล์มเดี๋ยวรอฝนซาๆหน่อยนึงเราก็จะไปปั่นดื่มเพื่อสุขภาพนะครับหอมมากเลยหอมมะนาวนะกลิ่นมะนาวหลังจากเราได้เลมอนบาล์มมานะฮะเราก็ล้างน้ำให้สะอาดครับผมแช่น้ำเกลือแช่น้ำส้มแช่ด่างทับทิมไว้ให้เรียบร้อยนะฮะนี่ผมก็แช่มาประมาณสักเกือบ5นาทีละอันนี้ผมจะเติมเนื้อแอปเปิลเข้าไปด้วยเพื่อจะได้กินง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะเหม็นเขียวเกินไปจากนั้นเราก็ใส่แอปเปิลของเราลงไปในไอโถปั่นนะครับตามด้วยเลมอนบาล์มมืดไปไหมเอ่ยเลมอนบาล์มนะมาแล้วสว่างแล้วใส่เข้าไปในโถปั่นครับผมประมาณนี้ก็พอเนาะมันจะเยอะไปแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะครับผมน้ำอุ่นน้ำร้อนอ่ะ1แก้วครับผมเพื่อลวกให้สารอะไรมันออกมานะฮะเป็นน้ำร้อนนะฮะแล้วก็ปิดฝาจากนั้นก็กดครับผมปั่นเสร็จแล้วก็กองเอาแต่น้ำนะครับเราจะกองเอาแต่น้ำเท่านั้นแล้วก็เทใส่ที่กองมีไม่เยอะครับเพราะว่ามันไม่ได้เยอะเท่าไหร่
อ่ะตอนนี้กลิ่นหอมฟุ้งทั่วทั้งห้องครัวเราเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะรอให้กรองเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วตอนนี้น้ำเลมอนบาล์มที่เราปั่นแล้วก็กรองก็เรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะจะได้กลิ่นหอมหอมตะไคร้กับมะนาวอย่างที่เราชินคุ้นชินกันดีนะฮะหอมดีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวมาหน่อยนึงแต่ก็ดับด้วยตัวแอปเปิ้ลเรามาจิบดูฝาดแล้วก็ออกขมนิดนึงแต่ว่าความเปรี้ยวกับความหวานของแอปเปิ้ลเนี่ยมากบนะทำให้อร่อยนะทำให้อร่อยนะครับแต่ก็ยังติดขมแล้วก็ฝาดนิดนึงของตัวเลมอนบาล์มเราตรงนี้สมุนไพรนะครับจริงมันเป็นสมุนไพรนะหอมดีกินอันแรกเนี่ยโอเคกินยากเพราะพอกึบคำที่สองเนี่ยถือว่าใช้ได้ชื่นใจมากคล้ายๆกับกลิ่นมะนาวนั่นแหละถูกละกลิ่นมะนาวครับกลิ่นมะนาวนี่คือใบมันนะฮะนี่ลักษณะเป็นใบเรามาปั่นพอปั่นเสร็จก็กรองเอาแต่น้ำมันจะเป็นสีเขียวๆหน่อยแล้วก็เราใส่แอปเปิ้ลไปเพราะว่าให้มันกินง่ายให้มันกินง่ายนะบางคนอาจจะเติมสับปะรดนะฮะออกเปรี้ยวหวานหน่อยหรือเติมสับปะรดหรือเติมผลไม้อะไรบางอย่างเข้าไปไม่งั้นมันจะเป็นแค่กลิ่นเหม็นเขียวออกมาก็ต้องมีพวกผลไม้ที่มันออกเปรี้ยวหวานแทนให้สมุนไพรเราเนี่ยดื่มง่ายนะครับโอเคนะครับอร่อยดีชื่นใจ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวีชัยบล็อกนะครับช่วงนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้เลยอากาศหนาวๆก็เลยอยู่บ้านแล้วก็ทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มกันสวัสดีครับ